การมี VR มันคือทำให้เราเป็น Metaverse หรือเปล่าใส่ Oculus อะหรือว่า VR อะไรเครื่องมือ VR อะไรก็แล้วแต่มันคือเหมือนการแค่เอาทีวีอะมาบนจมูกมันยังเป็น early stage มาก Metaverse มันต้องเป็นมากกว่านั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ Facebook ยัง struggle ที่จะ convince นักลงทุนใน public market นะครับ Fast Word Podcast 5 minutes in trend กับ CKสวัสดีครับทุกคน CK นะครับก็ขอบคุณที่สละเวลามาฟัง5 minutes in trend วันนี้มีท็อปิกที่น่าสนใจมากๆนะครับคือเกี่ยวกับ Meta หรือ Facebook นะครับที่ทุกคนอาจจะรู้นะครับหรือว่า Instagram ซึ่งไอ้เกี่ยวกับ Meta ครับ Meta ทุกคนอาจจะได้เคยเห็นข่าวบ้างนะครับคือวันเดียวครับ250 บิลเลียนหายไปเลยนะครับ20กว่าเปอร์เซ็นต์เหตุผลคืออะไรครับ Facebookเริ่มมี slow down daily use คนไม่ค่อยแอคทีฟกับ Facebook แล้วก็ TikTok มาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ acknowledge ว่า TikTok เป็นคู่แข่งที่กำลังมาแรงจริงๆนะครับถึงเขาจะพยายามที่จะทำ Reels ก็ยังสู้ TikTok ไม่ค่อยได้นะครับสุดท้ายคือ Meta quarter ที่ถัดไปloss ของเขาคือ 3.3 บิลเลียนแล้วรายได้ของเขาคือ870 million ก็แปลว่า3เดือนครับเขา loss ไป 3.3 บิลเลียนครึ่งถ้าเปรียบเทียบเป็นเงินไทยคือเยอะมากครับเยอะมากๆมี analyst คนนึงบอกว่า10ปีที่ผ่านมาหลายๆฟีเจอร์ที่ Meta สร้างขึ้นมาครับมันคือเกี่ยวกับตามมันเป็นเกี่ยวกับ catching up อย่างเดียวเลยไม่ค่อยมี innovating นะครับไม่ว่าจะเป็น story ที่สร้างมาจริงๆไอเดียมาจาก Snapchat TikTok กำลังมาแรงเขาก็เลยสร้าง Reels น้อยมากที่เราจะเห็น Facebook เขาพยายามที่จะ innovate ครั้งล่าสุดที่เราเห็น Facebook เขา innovate อะไรเป็นของตัวเองจริงๆอ่ะคือFacebook Timeline ก็คือก่อนหน้านี้ Facebook ของเราจะเป็นเพจอันนึงใช่ไหมครับถ้าทุกคนยังจำได้อยู่ซึ่งอันนั้นเป็นครั้งแรกที่ Facebook นำเสนอ News Feed ก็เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าช่องทางอื่นแพลตฟอร์มอื่นก็เอาไปใช้เหมือนกันเช่น LinkedIn ก็ยังเอาไปใช้นะครับแต่ว่า10ปีที่ผ่านมาเราเห็นได้ชัดเจนนะครับว่า Facebook Stop Innovating It's all about catching up ผมคิดนะครับก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ Mark Zuckerberg ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนบริษัทเป็น Metaได้บอกว่าตัวเองจะโฟกัสกับ Metaverse จ๋าๆมากๆเลย However โฟกัสกับ Metaverse จ๋าๆก็ Start working too well เพราะว่ามัน Lost money ไป 3.3 บิลเลียนนะครับน่ากลัวมากครับเดี๋ยวผมอธิบายทีละข้อแล้วกันพอยต์แรกที่จะพูดถึงนะครับคือ Meta versus TikTok นะครับต้องบอกว่าตอน Meta สร้าง Reels ขึ้นมานะครับเขาคิดว่าเขาจะสามารถทำอะไรที่คล้ายเคียงกันที่เขาทำกับ Snapchat แต่ว่าสิ่งที่เขาพลาดไปอ่ะคือสิ่งที่ TikTok พยายามที่จะโฟกัสอะที่เขาโฟกัสเรื่องของ creativity แต่ว่าสิ่งที่ Facebook ยังโฟกัสอยู่อ่ะคือ like กับ follower ซึ่งอันเนี้ยเป็นปมด้อยของ Facebook มากๆเลยปมด้อยของ Instagram มากๆเลยเพราะว่าเหตุผลของคอนเทนต์น่ะคือ creativity แล้ว over time อ่ะคนน่ะเริ่มดึงดูดกับ creative content มากกว่าแค่ luxury good content อวดรวย content อวด content โชว์ว่าเราไปเที่ยวมัน content รูปภาพสวยๆเพราะพวกนั้นน่ะคือโอเคเคยเป็นเทรนด์มาก่อนแต่ตอนเนี้ยมันคือเกี่ยวกับ creative มากๆ TikTok สิ่งที่ทำให้ TikTok เป็น community มากๆอ่ะมันเป็นเพราะว่า creative contentคุณไม่จำเป็นต้องมี follower เยอะก็ได้แต่ถ้าคุณคอนเทนต์ของคุณครีเอทีฟมากพอออร์แกนิกจะไปถึงซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ Facebook ตามไม่ทัน2 Meta กำลังที่จะไปสู่ธุรกิจที่เขาไม่เคยเชี่ยวชาญมาก่อนเลย Hardware Business ซึ่ง Oculus จริงๆแล้วมันคือ Hardware Business มีทั้งต้องดีกับ Supply Chain ต้องดีกับ Distributor มันก็มีข้อดีกับข้อเสียสำหรับความเสี่ยงเนาะข้อดีคือแน่นอนมันเปิดโอกาสแต่ว่าข้อเสียคือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นซึ่งสิ่งที่ Facebook ทำทุกวันเนี้ยคือต้องดูว่าตลาดอะมีความน่าเชื่อมากขนาดไหนที่สามารถ making a software company เริ่มมาทำฮาร์ดแวร์มากขึ้น 3. Metaverse จริงๆคำเนี้ยเป็นเทรนด์สำหรับ6เดือนที่ผ่านมาเนาะหลังจาก Facebook เปลี่ยนชื่อแล้ว Metaverse คือเหมือนกับ simulation ครับเหมือนเราอยู่อีกโลกนึงเลยแล้วความรู้สึกคือเหมือนกับโลกในความเป็นจริงซึ่งถามว่า VR ตอบโจทย์ไหมการมี VR มันคือทำให้เราเป็น Metaverse หรือเปล่าส่วนตัวนะครับผมว่ายังไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นเป็นเพราะว่าใส่ Oculus อะหรือว่า VR อะไรเครื่องมือ VR อะไรก็แล้วแต่มันคือเหมือนการแค่เอาทีวีอะมาบนจมูกไม่รู้ว่าทุกคนลองเคยเล่นเกม VR มั้ยนะครับคือถ้าเราเล่นไปสักพักนึง we get motion sickness it's quite tough แล้วจริงๆ visual ที่เราเห็นอยู่อะมันก็เป็นทีวีก็ได้แล้วเราแค่จับจอก็ได้มันไม่จำเป็นต้องมาเข้าใกล้จมูกขนาดนั้นมันยังเป็น early stage มาก metaverse มันต้องเป็นมากกว่านั้นมันต้องเป็น seamless มากกว่านั้นมันต้องมี touch sense of touch sense of feel แล้วมันต้องแบบไม่ใช่แบบมี goggle around the head the whole time I ว่ามันอันนี้เป็นสิ่งที่ Facebook ยัง struggle ที่จะ convince นักลงทุนใน public market นะครับวันนี้นะครับก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยว่าอยากให้ทุกคนลองไปคิดดูครับว่าธุรกิจของตัวเองอ่ะอยากจะเอา Meta เป็นบทเรียนนิดนึงว่าสิ่งที่ธุรกิจของเราทำอยู่ทุกวันนี้
มันคือทำเพื่อ catch up to the trend หรือว่าทำเพื่อ innovating ทำเพื่อเป็น pioneer ของเทรนด์ใหม่เลยก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับฟังสำหรับ5 minute trend วันนี้ก็อยากให้ทุกคนไปตั้งคำถามกับธุรกิจตัวเองมากๆนะครับแล้วสำหรับทุกคนที่มีคอมเมนต์เกี่ยวกับ Meta หรือว่ามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับ Metaverse นะครับอยากให้คอมเมนต์ข้างล่างนะครับก็ขอบคุณมากครับทุกคนสวัสดีครับ